สวัสดีครับพี่น้องชาวคีเตอร์และก็ชุมชนชาว YouTube และท่านที่นิยมชมชอบงานบอนไซทุกท่านเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะมานำเสนอไม้ชนิดหนึ่งครับที่คนไทยนะครับถือว่าเป็นไม้มงคลทีเดียวนะครับนั่นก็คือต้นโพนะฮะมีน้องๆคอมเมนต์มาว่าของเขาต้นเล็กเหลือเกินนะครับเวลาปลูกนะกว่าจะโตคัดกิ่งได้ใช้เวลายาวนานเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาแนะนำเลยครับอยากได้ไม้ที่โตเร็วมาดูเลยครับตัดลำต้นมาเลยครับตอนแรกคิดว่าจะชำไม่ขึ้นนะฮะพอตัดมาชำขึ้นครับรากยาวถึงก้นกระถางเลยต้นนี้สูงประมาณสักเม็ด20เม็ดครึ่งแล้วครับเกือบ2เม็ดต้นนี้ก็ประมาณสักเม็ดนะฮะส่วนต้นนี้ประมาณ40เซนนะครับต้นโพที่ผมมีนะฮะที่ผมมารีวิวนั้นจะมี2อย่างครับนะ2ชนิดเป็นโพเงินนี่เป็นโพทองนะผมเรียกเองนะครับโพเงินโพทองใบต่างกันนิดนึงนะครับโพเงินก็คือโพใบขาวนะครับใบจะขาวกว่าส่วนโพทองจะใบจะเข้มนะครับปลายใบนะฮะจะแหลมเรียวยาวกว่านะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับสีจะเข้มต่างกันโพที่ผมเรียกโพเงินนี่ก็เพราะว่าลักษณะใบสีของใบและสีของลำต้นนั้นจะออกขาวนะครับผิวก็จะเกลี้ยงเนียนสวยนะครับส่วนใบนั้นก็สีจะไม่เข้มเหมือนโพทองนะครับปลายใบนะฮะโพทองนั้นน่ะโพแดงนั้นจะเรียวยาวกว่านะครับส่วนโพเงินโพขาวก็จะสั้นกว่านะครับนี่คือข้อสังเกตนะครับในเรื่องของใบในส่วนของลำต้นเนี่ยฮะดูฮะผิวจะเรียบเนียนครับขาวนวลส่วนโพแดงหรือที่ผมเรียกว่าโพทองนั้นนะครับมาดูผิวนะครับว่าโพทองลักษณะเปลือกเขาก็จะเป็นแบบจะไม่เนียนเท่าโพเงินโพขาวนะครับจะไม่ผิวขรุขระสีแดงชัดเจนเลยนะครับเป็นลักษณะ2อย่างที่สังเกตเห็นนะครับแต่การเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันครับมาดูเลยครับที่มาที่ไปของโพกลุ่มนี้นะครับผมก็ได้ไปตัดกิ่งตัดลำต้นมาเลยนะครับมาชำไว้ก็ควบแน่นครับในช่วงนั้นผมชำไว้ในเดือนเมษายนช่วงหน้าแล้งเลยนะครับก็กลัวจะตายครับตอนนั้นยังไม่รู้จักลักษณะนิสัยเขาว่าเขาสามารถที่จะชำทั้งลำต้นได้ก็ลองมาควบแน่นดูใบก็หงิกงอหมดเลย1เดือนนะครับเผลอแป๊บเดียวครับไปดูอีกทีหนึ่งใบเต็มหมดแล้วแล้วก็ระบบรากเขาก็แทงทะลุถึงก้นกระถางเลยนะครับลามลงพื้นดินเลยทีเดียวเนี่ยเป็นลักษณะนี้ครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ก็คือโพสามารถที่จะชำได้ทุกส่วนเลยนะครับตั้งแต่ลำต้นนะครับและกิ่งก้านสาขามาดูครับโพทองหรือโพแดงต้นนี้ผมก็ได้ไปขุดมาจากที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรนลิงนะครับอยู่ริมถนนนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็คอยตัดทิ้งอยู่เรื่อยเลยผมไปเห็นไปเจอก็ขออนุญาตขุดนะฮะเราก็ไม่ได้ไปทำลายนะครับถนนหลวงนะครับก็ค่อยๆแงะมาปรากฏว่าลักษณะต้นเขาจะปูดแล้วฮะเพราะว่าถูกตัดทดบ่อยๆเนี่ยปูดหมดเลยนะครับก็เลยไม่สวยฮะดูไม่สวยก็ต้องมาตัดผมก็ไม่เฉือนหรอกครับใช้เลื่อยเฉือนหรอกเลยในส่วนบนนะฮะส่วนล่างนะสวยอยู่ไอ้ครั้นที่จะตัดทดเลยนะครับจากล่างก็เตี้ยไปครับกลายเป็นซูโม่ก็อยากให้สูงหน่อยและอีกอย่างหนึ่งกิ่งเขาก็สามารถที่จะเจริญเติบโตอยู่นะครับก็มาตัดแต่งเอาเพราะว่าเป็นไม้ฝึกหัดคัดกิ่งนะในเบื้องต้นก็ยังไม่พิถีพิถันอะไรมากมายนักนะครับ
เนื่องจากต้นนี้นะครับเป็นไม้หัวโตก็คือส่วนบนเขาบวมนะครับถูกตัดทดโดยธรรมชาติเขาก็จะบวมครับเขาเจริญเติบโตไปไม่ได้ลักษณะไม้ก็จะเป็นแบบนี้โดยเฉพาะต้นโพต้นไทรนะครับจะบวมง่ายก็ทำให้ต้นไม้ไม่ได้สัดส่วนไม่สวยเราก็ต้องตัดแต่งผมลองตัดแต่งดูครับเขาอาจจะหัวโตอีกรอบหนึ่งแต่เราก็ต้องทดลองดูครับ เราฝึกหัดนะเราขุดตอขุดไม้เราจะได้รู้เลยว่าโพต้นไทรเน้นจะบวมได้ง่ายนะฮะผมก็ค่อนข้างเอาออกเยอะครับรอบต้นเลยทีเดียวนะครับเหมือนเปลือยลำต้นเลยนะครับก็ลองดูพอเราเอาออกนะฮะให้เขาแตกใหม่สร้างเนื้อเยื่อใหม่นะครับว่าจะได้ผลประการใดต้องรอก็ทายาครับทายาให้เนื้อเยื่อเจริญเติบโตนะครับได้หุ้มได้เร็วนะครับเป็นการทดลองดูนะครับเป็นโพแดงโพทองนั่นเองนะครับสีสวยงามเลยทีเดียวเป็นไม้พื้นบ้านพื้นเมืองไม้ขุดไม้ฝึกหัดไม้เริ่มต้นสำหรับพวกเรามือใหม่ครับเราก็ทดลองดูครับจะได้รู้ได้เห็นว่าเป็นอย่างไรเป็นประสบการณ์ของเราเองครับผมก็ทายาทั้งต้นเลยครับดูผมเปื่อยล่อนจ้อนเลยครับนะฮะเปลือยทั้งต้นเลยเพราะนั้นต้องช่วยเขาครับผมใช้ฟอยเพื่อป้องกันเนื้อเยื่อเน่าครับพอเราทายาแล้วนะครับเรารดน้ำไปยาก็คงจะต้องหลุดแต่ว่าก็ต้องใช้ฟอยช่วยนะครับฟอยพอเราปิดนะถ้าเราสามารถที่ปิดทับได้นะครับป้องกันน้ำเวลารดน้ำนะให้เปลือกเจริญเติบโตเนื้อเยื่อเจริญเติบโตได้นะครับตามปกติเราก็ต้องทดลองดูนะครับมีผู้รู้แนะนำมาว่าถ้าในลักษณะนี้เราทายาด้วยนะครับเราก็ปิดฟอยล์นะครับปิดเพื่อป้องกันน้ำนะครับก็น่าจะทำให้เปลือกเจริญเติบโตได้ดีอยู่เป็นไม้ทดลองนะครับยังไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าเป็นไม้เริ่มต้นก็เป็นการจุดประกายความคิดให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะสร้างงานบอนไซนะครับไม้จบไม้สวยนั้นที่ไหนก็พอจะหาดูได้นะครับแต่สำหรับผมแล้วผมก็จะนำเสนอไม้ที่เป็นการฝึกนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่สร้างงานบอนไซด้วยตัวของเราเองโดยการขุดนะครับโดยเฉพาะต่างจังหวัดนั้นมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายเลยทีเดียวผมมีเพื่อนในกลุ่มไลน์นะครับ10กว่าท่านตอนนี้ทุกท่านมีผลงานขุดไม้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับดูแต่ละท่านแล้วโอ้โหน่าอิจฉาเลยครับผมอยู่ในกรุงเทพนี้หาไม้แบบนั้นยากเลยนะครับมาดูครับกิ่งที่2ครับเป็นโพขาวนะครับใบก็ออกโทนขาวแล้วก็เส้นกลางใบก็ขาวครับเปลือกลำต้นนะครับเนียนขาวเลยผมก็เลยขออนุญาตเรียกว่าเป็นโพเงินซะเลยนะครับต้นนี้นะครับด้านกิ่งขวากิ่งซ้ายนะครับแล้วก็กิ่งเชิงลึกคือกิ่งหลังแล้วก็กิ่งยอดขึ้นข้างบนนะครับก็เป็นไม้ทรงต้นลำต้นตรงแบบง่ายเลยครับในลักษณะนี้นะฮะภายใน3เดือนเราก็สามารถได้ไม้ฝึกหัดคัดกิ่งได้แล้วนะครับส่วนไม้สวยๆค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาดูต้นที่3ตอที่3นะครับตอนนี้เป็นตอใหญ่สุดเลยนะครับผมก็ได้เคลียร์ใบออกก่อนนะฮะ3เดือนแล้วครับเคลียร์ออกนะครับเพื่อที่จะได้เห็นโครงสร้างสักนิดหนึ่งไม้ต้นนี้นะฮะลำต้นก็ตรงทื่อๆนั่นแหละฮะเพียงแต่ว่าเราจะนำมาทำเป็นโพเงินโพทองตั้งใจไว้อย่างนั้นนะครับต้นนี้ก็เป็นโพเงินนะครับ
นะครับก่อนจากกันในคลิปนี้ก็ฝากถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่สร้างงานบอนไซร่วมกันอยู่และที่ยังไม่ได้สร้างนะครับก็ขอเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านนะครับหาไม้พื้นบ้านพื้นเมืองเราก่อนเป็นไม้ฝึกหัดคัดจริงเป็นไม้เริ่มต้นนะครับ เพื่อที่สักวันหนึ่งเราก็อาจจะได้ไม้ที่สวยงามก็เป็นไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ